สวัสดีค่ะชื่อครูเหมียวนะคะเป็นพุทธอาสาค่ะเป็นครูสอนโยคะนะคะจุดประสงค์ที่มาสอนนะคะก็เพราะว่าอยากส่งต่อสุขภาพที่ดีค่ะอยากให้ผู้ปฏิบัติมีการผ่อนคลายร่างกายนะคะหลังจากที่ได้ฝึกธรรมะมาค่ะก็หลังจากที่ทำไปนะคะหลังจากที่ได้มาเป็นพุทธอาสาค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะทุกครั้งที่ได้มาเหมือนได้กลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็มาดูแลพี่ๆที่นี่ค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เหมือนเราได้มาทำบุญทุกครั้งที่มาเลยค่ะที่มาทุกครั้งนะคะก็ต้องการเป็นพุทธอาสาทำบุญโดยที่ไม่ผ่านเงินนะคะทำด้วยใจค่ะขอบคุณค่ะ